ช่วยปราบเด็กป่วนขบวนเสด็จให้ด้วยได้ไหมท่านชาดาได้เลยครับถ้าเรื่องนี้ตรงไหนมีมาแจ้งนะครับถ้าป่วนขบวนเสด็จนี่ผมไม่เอาไว้นะไม่เอาไว้เด็ดขาดถ้าตรงไหนนี่แจ้งมาเลยครับผมนะแล้วก็ยินดีที่จะไปดำเนินการยิ่งเอาสดๆนี่ดีเลยครับผมเอาหนักนะผมบอกงี้ถ้ายุ่งกับขบวนเสด็จนี่เจอกันนะครับผมหน้าที่ของมหาดไทยครับต้นที่ตำรวจแล้วก็มหาดไทยต้องรับผิดชอบแล้วมันเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ครับครับมีท่านที่ท่านนันทิวัฒน์สามารถท่านนันทิวัฒน์ใช่ไหมครับที่บอกว่าเขาอยากให้การดูแลขบวนเนี่ยต้องเข้มแข็งกว่านี้นะขบวนผู้นำต่างประเทศเนี่ยถ้าใครเข้ามาเฉียดเนี่ยอาจจะต้องมีวิธีการเลยครับท่านต้องขอทางรัฐบาลไปช่วยทบทวนเรื่องนี้ไหมครับผมครับเดี๋ยวก็ต้องคุยกันนะครับคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพราะว่าไอ้ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเข้าใกล้กับตัวรถปิดขบวนจะแทรกเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่สองสามวันนี้เองครับท่านน่ามีคลิปอยู่เหรอครับครับก็เลยเข้าไปกันแล้วก็มีการโต้เถียงกันขบวนเสด็จขบวนเสด็จของ095ครับเอ๊ะผมขอดูผมไม่รู้ผมไม่ทราบเลยเดี๋ยวผมขอดูคลิปหน่อยครับผมครับผมได้ท่านจะได้ช่วยดูมีไหมถนนก็ถนนประชาชนมีปัญหาอะไรพี่ขบวนนะครับขบวนอะไรครับพี่ขบวนอะไรครับขบวนแล้วมันยังไงคือคลิปนี้มีคนที่จะอธิบายว่าขบวนเนี่ยไม่ได้กั้นประชาชนนะครับก็ไหลมาแล้วก็ใช้เวลาผ่านจุดเนี่ย30กว่าวินาทีเท่านั้นเองตามเวลาที่เกิดขึ้นในกล้องแต่ว่าขบวนตัวของรถคันนี้นะครับ MG สีขาวอะไรเนี่ยก็ไล่มาจนกระทั่งถึงจนรถปิดท้ายเนี่ยคือลักษณะเขาตั้งใจป่วนนี่ไม่ใช่ความเดือดร้อนนี่คือสร้างสถานการณ์มาให้เหมือนเดือดร้อนนะครับผมครับใช่ครับครับ31วินาทีที่ก็คือไม่ได้กั้นขึ้นเลยไม่บอกจัดการจราจรนะไม่ได้ติดหรอกมันจัดการจราจรนะครับก็มีการบีบแตรเนี่ยบีบแตรยาวๆเหมือนกับจะไล่ซึ่งหลายคนก็กังวลเป็นห่วงเรื่องนี้ว่าพฤติกรรมเนี้ยมันดีไม่ดีไม่อ่ะไม่ดีคืออย่างนี้นะผมขบวนเสด็จปัจจุบันเนี่ยท่านถนนก็ถนนประชาชนคือขบวนเสด็จปัจจุบันเนี่ยนะครับผมท่านก็พยายามปรับอย่างกรณีที่สมเด็จพระเทพเสด็จอุทัยผมใช้คำท่านก็จะไม่สั่งไม่ให้ปิดถนนไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เจ้าหน้าที่ไปจัดการเองก็เพราะนั้นเหมือนกันวันนี้ท่านจะเห็นในอย่างขบวนเสด็จอันเนี้ยก็ไม่แทบจะประชาชนก็ไปได้เข้าใจไหมฮะแต่คราวนี้ถามว่าปิดถนนคุณยังต้องยอมรับเลยวันนี้คุณอยู่ได้ชีวิตคุณมีความสุขเพราะอะไรคุณต้องมีสามัญสำนึกนี่เปรียบเท่ากับพ่อแม่คุณนะสถาบันเนี่ยปกปักรักษาประเทศไทยมายาวนานแต่ลักษณะของคุณนี่คือคุณต้องการไปป่วนต้องการไปผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาน่ารักนะเขาก็พยายามเพราะนั้นก็ไม่อยากให้ระคายเคืองไม่มีปะทะไม่มีอะไรคือไม่อยากให้ระคายเคืองเพราะว่าสถาบันเขาปรับตัวเยอะแยะแต่คุณนะไม่ปรับตัวกันเองคุณจะมาอ้างสิทธิ์ความเป็นประชาชนแต่ถ้าประชาชนคนไทยยินดีครับถ้าเป็นขบวนรัฐมนตรีแล้วท่านพนันว่าไปเลยท่านต้องเข้าใจดีว่านี่เป็นขบวนของพระมหากษัตริย์ซึ่งปกปักรักษาดูแลเป็นทรงเป็นประมุขของประเทศผู้นำประเทศครับเป็นประมุขนะครับเป็นประมุขของประเทศเป็นหลักเป็นขวัญกำลังใจวันนี้ความเป็นไทยหล่อหลอมอยู่ได้ตรงที่ประมุขนะครับซึ่งโดยกฎเนี่ยต้องมีการถวายความปลอดภัยอยู่แล้วถูกไหมอันนี้แน่นอนครับต้องถวายความปลอดภัยมันเป็นธรรมดานะครับที่ต้องทำเพราะว่าประมุขของประเทศแล้วผมถามว่าคุณจัดอยู่ในคนประเภทไหนคุณจัดตัวเองอยู่ในคนประเภทไหนคุณตั้งใจจะไปหาเรื่องเพราะคุณเองไม่มีสามัญสำนึกคุณจะมาพูดคำว่าประชาชนประชาชนไม่มีสิทธิ์ครับเรื่องนี้ที่จะไปเบียดบังประมุขของประเทศคุณต้องเคารพให้ความเคารพให้ความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อประมุขของประเทศซึ่งเป็นหลักขวัญของคนไทยอยู่เนี่ยคุณสำนึกตรงนี้ไหมแล้วคุณจะมาอ้างคำว่าเป็นประชาชนประชาชนที่ดีเขาต้องสำนึก
คุณเป็นประชาชนประเภทไหนถามว่าคุณเนี่ยเป็นและพยายามที่จะทำป่วนนะครับผมว่าตอนนี้ตำรวจเขาไม่อยากยุ่งครับตัวจะระคายเคืองนะครับแต่บางทีแหมถ้าบอกได้เลยถ้าเจอกับผมวุ่นวายนะพวกนี้ครับถ้าดูจากพฤติกรรมของท่านรัฐมนตรีว่านี่เป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับคุกคามปั่นป่วนนี่คือคุกคามครับถูกต้องย้อนมาว่าตำรวจสามารถที่จะดำเนินการแจ้งความต่างๆได้ไหมครับได้ครับแต่ผมบอกผมว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลวงท่านไม่อยากมาเอาเรื่องกับลูกความท่านกับลูกบ้านท่านหรอกในความรู้สึกนะครับท่านไม่ในหลวงท่านรักลูกบ้านท่านอยู่แล้วรักประชาชนท่านแต่คนพวกนี้มันไม่ไหวจริงๆนะมันไม่จบไม่สิ้นแล้วก็คุณไม่ดูว่าสถาบันเขาก็พยายามที่จะอยู่แบบไม่มายุ่งกับพวกคุณแต่พวกคุณเนี่ยมันเกิดพ.ศ.ไหนเกิดด้วยภูมิไหนไม่ทราบพบไหนไม่ทราบมันมีสัญชาตญาณปีศาจร้ายติดมาด้วยยังไง คือทำไมคุณต้องมายุ่งกับ องค์ประมุขของเราสถาบันของเราซึ่งคุณมันหาเรื่องนะครับผมจะแตะให้ได้มันจะแตะพวกนี้คือมันไม่สำนึกในพระคุณแล้วยังพยายามที่จะสร้างความวุ่นวายให้เกิดความแตกแยกในประเทศนะ คนพวกนี้นี่ไม่ไหวแล้วครับผมพูดตรงๆ